ในคลิปนี้นะครับผมพื้นนะครับพื้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยทุกคนนะคือพื้นจะเปลี่ยนเป็นลาวาหมดเลยนะครับผมแล้วเราไปที่ต้องปากลัวเพื่อให้จบด่านให้ได้นะครับผมนะถ้าเกิดเราเหยียบพื้นขึ้นเราตายทันทีเลยไว้ทุกคนเพราะมันเป็นลาวานะครับผมเป็นบ้างในคลิปนี้นะครับผมลาวาคือการปากลัวแต่ว่าพื้นเป็นลาวาหมดไปไปดูได้เลยครับผมเอาล่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักเลยผมก็รักคุณนะฮะโอ้ดูสกินกูสิเกเรมากเลยเอาล่ะน้องๆสวัสดีนะครับวันนี้เราเล่นไมค์คาร์กันนะครับแต่ว่าไมค์คาร์ที่มาเล่นในวันนี้นะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาโชว์ความเก่งนะครับคือเรื่องความเก่งนี่ต้องบอกให้อยู่กับผมเลยนะครับเพราะว่าปลากลัวอย่างเงี้ยปลากลัวครับแต่ว่าพื้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลาวาหมดเลยครับผมนะเป็นปลากลาวาจะมาโชว์ความเก่งหน่อยที่แบบว่าให้เก่งกับพี่ไอมาแบบมาเป็นคนที่แบบมาแบบคอยแบบอยู่เป็นเพื่อนผมน้องก็แบบได้เรียกว่าผมมันจะเก่งเกินน้องนะด้านไหนก่อนนะแบบจะมีซีแมปครับเริ่มจากออฟฟิศเพราะแมปเป็นเล็กสุดนะฮะกดเริ่มไปดีกว่าอย่ารอช้าอย่างออฟฟิศมันเลเวล4นะแต่บอกว่าช็อตอะก็หาทางโดดหาทางโดดแล้วกันนะกิจนะก็คือแบบมันต้องหาทางโดดเว้ยกิจชีวิตคือการไปต่อกิจชีวิตมันต้องเดินต่อไปเอ้ยตกโอเคถ้าเกิดสมมติเราตกมันจะไปเราก็จะตายเลยนะครับผมอย่าซีเรียสนะครับบางทีการตายก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะพี่ผ่านได้ไงวะโอ้ผ่านได้เหมือนกันพี่เอ้ยตีกันไม่ได้ด้วยวะมันบู๊ไม่ได้บู๊ด้วยกันไม่ได้อะเออโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้วพี่ดูตรงนี้ดูนะจัดลำดับไปใช้น้องๆครับจังหวะนี้นี่ไงผมบอกแล้วก็คือแบบถึงพื้นจะเป็นลาวานะครับทุกคนผมก็ผ่านแบบง่ายๆได้โอ้โหอีซี่เกิดอะไรเนี่ยโอ้ไอ้ที่ตรงเนี้ยถ้าแบบง่ายๆมากลัวซะด้วยอะไรเก่งใน PVP ก็โอ้ไมค์ครับ15ปีกูไปแล้วโอ้โหเล่นไมค์ครับมาหลายปีเล่นแบบ PVP เล่นไงอันนี้คือแบบเลเวล4เลเวล4คือแบบที่เลเวลใหญ่สุดนะครับจำคำนี้ไว้ซึ่งคือเปิดมากูเปิดใช่เหรอใช่มันมีแค่4แมปเริ่มที่เลเวล4ฮะมันบอกว่าช็อตนะพี่นะถ้าเกิดผมลองอ่านดูอะบอกออฟฟิศคือใกล้สุดแต่ยากสุดหรอยากสุดไปดูดิไปดูเลเวลดิตรงจุดเริ่มแบบที่บอกอยู่เลเวล4แล้วโอ้เชี่ยเนี่ยอันนี้คือด่านที่ยากสุดผมได้ถามไงว่าจะเอาอย่างยากสุดเลยเหรอผมบอกผมน่าจะเลือกผิดไปหน่อยแล้วนะแล้วคือประเด็นหลักคือมันไม่มีเชควายด้วยทุกคนมีเชควายอยู่ที่สีเหลืองกูถึงแล้วใช่หรออ่ามึงเห็นกูป่ะเนี่ยหมดอ่ะไกลๆอยู่ก็คือเชควายอยู่แค่ตรงนั้นตรงเดียวอยู่ตรงสีเหลืองๆอ่ะไอ้กิจจะถึงแค่เนี่ยแล้วทำไมเมื่อกี้ผมโดดแล้วมันไม่ถึงมันไม่ดีเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยกูเกิดใหม่แล้วเนี่ยตรงชิคพาพอดีเลยแต่อยู่บนโลกไม่ยุติธรรมเลยน้องๆพี่แบบคือเขาเรียกว่าพี่ชาร์จแต่พี่ชัวร์ไงตอนนี้พี่แบบกำลังมาใหม่อีกรอบนึงให้น้องๆดูนะครับว่าฝีมือความเก่งกาจของผมมันเกินไปอ่ะก็คือเมื่อกี้ทำไมผมไม่เช็คพอยต์วะเนี่ยผมก็เอ๊ะอ๋อคือกูไม่ได้เหยียบตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่พอยต์แต่มันได้เหยียบไม่เป็นไรโอเคครับตรงนี้โดดมาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็เฮ้ยโหทำไมพวกมึงโดดกระสีจังวะโอเคครับโดดมาตรงนี้นี่ไงอีซี่น้องถึงแล้วเช็คไฟอันใหม่ผมว่าด่านหลังๆเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นนะครับผมคือยากแบบยากมากเลยใช่ป่ะพี่ไอใช่เอาแต่เมื่อกี้กูตกไปมันไม่ตายโอเคไม่เป็นไรครับวิ่งวะต้องกดวิ่งใหม่ทุกครั้งเลยหรือไงเนี่ยใช่ใช่ว่ามันติดตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดพูดตามหลักการก็ใช่เลยนะโอ้โหแย่เลยเอาไงแต่ PC ปกติกูก็ไม่ค่อยวิ่งอยู่แล้วเดินอย่างเดียวอ่ะใช่ปกติ PC กูไม่วิ่งเลยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเอ้ยเอ้ากูตกได้ไงฮะฮะโอ้ my god ทุกคนผมแฮกได้ผมแฮกแมปได้โกงจัดเอาเลยเก่งจนแฮกแมปว่ะโอ้โหใช่มาทางพี่จ้าคนหนุ่มไมค์ครับ10ปีพี่ไอ้ดูผมพี่ไอ้ดูผมผมเนี่ยแบบเก่งระดับเทพจนสามารถแฮกแมปได้อ่ะพี่ดูโอ้โหทุกคนครับคือผมมันเก่งเกินนะดูดิแค่แมปง่ายๆทำไมผมจะแฮกแมปแค่นี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ผมแฮกไม่ได้แมปแค่นี้ดูสกิลผมมันเทพปะพี่ไอ้คือแบบพี่ลองยืนบนแท็บดอดูยืนบนอะไรก็ได้ที่เป็นแบบแท็บดอหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยแบบประตูและพี่ลองกระโดดลงมาพื้นมันจะไม่ตายหรอของผมมาเป็นกระโดดมาพื้นแล้วกดสไปซ์บาร์ทันทีผมแต่ผมไม่ตายเลยเว้ยคนเนี้ยผมเลยบอกว่าผมแฮกแมปได้ไงคือแบบโอ้โหโกงไม่ได้โกงครับใช้ประโยชน์จากเกมให้เป็นประโยชน์ก็โกงนั่นแหละเนื้อเน้นฉลาดเกมโกงเขาเรียกว่าใช้โอ้โหดูทุกคนไม่ต้องกระโดดไปถึงตรงนู้นกูก็โดดได้ไหนมึงบอกว่าแมปนี้มันช็อตไงช็อตสุดกูว่ากูอยู่ชั้น4กูยังไม่จบเลยช็อตช็อตเหรอช็อตเลยคือว่าบิทช็อตแฮขนาดนี้น้องกูแตกเยอะน้องครับเหลี่ยมมาควรใช้แต่ไม่ควรใช้เยอะนะฮะแบบให้แบบแสดงฝีมือบ้างนะใช้เหลี่ยมมาเยอะแล้วเบื่อแล้วไม่อยากเล่นเหลี่ยมแล้วอยากเล่นฝีมือนี่ดูฝีมือผมไว้โอเคเฮ้ยดูฝีมือผมไว้ทำได้ไงอ่ะผมรอพี่นะพี่ไอ้โอเคถึงละเราจะไปพร้อมกันพี่ชิคไว้นะไปไหนผมวะทันมีปะข้างบนพี่
ไปอะไรครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่หน้าอยู่ตาตีนพี่สองชั้นมั้งก็จะโอ้โหดูผมผมนี่มันเก่งจริงเลยว่ะคุณกิตคุณไหนทำไมผมมันเก่งขนาดนี้ครับน้องๆแต่ว่าแต่มาผมว่าไม่ทีโลนะคุณตาเป็นเรื่องตลกเลยโอ้ยห้าปีห้าปีอะไรห้าสิบปีไม่ดีดีจมูกอ่ะพี่อ่ะเยอะผมไปขี้หิงเนี่ยตีตอนแรกอะแม่เนี่ยกิ๊บทุกคนผมไม่ต้องแบบโดดโอ้ดโดดยากว่ะตรงนี้ถ้าโดดมันยากมากก็กลัวแม่งเลยนะฮะอย่าซีเรียสอันนี้ก็ได้เหรอเอาล่ะเอาล่ะดูน้องดูถ้าโดดมันยากมากก็โกงแม่งเลยอย่างนี้แหละเอ๊ะเป็นไงโอ้อะไรวะเนี่ยผมบอกนะครับมันเป็นที่แมปไม่ได้เป็นที่กูถ้าเกิดกูโกงอะนะเจอพี่ไอซ์ใช่ไหมกิจใช่เห็นว่าจะผิดเดี๋ยวอะไรนะพี่นะโกงกันสุดเลยเนี่ยไม่ผมไม่ได้โกงเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากบั๊กผมไม่โกงผมใช้ฝีมือล้วนๆย่าจบแล้วทุกคนว้าวจริงทางที่เรา2คนยังอยู่ไหนเลยพี่ช็อตว่ะช็อตจริงไอ้เหี้ยจบแล้ววะโอ้โหเป็นแบบไหมเดี๋ยวดิลองแบบนี้ง่ายสุดไหมเผื่อแบบมันจะได้แบบโอเคเอ้ามันมาคนเดียวเหรอฮะน่าจะมาคนเดียวใช่กูยังไม่ผ่านไงอุ้ยเบียร์ตายพี่กดรีเทิร์นล็อบบี้เลยได้ๆไม่เชื่อละนี่ๆๆพามาเล่นด่านนี้ง่ายสุดเออขอโทษแล้วกันนะกดผิดใหม่รีเทิร์นใหม่นี่ๆๆซิตี้แต่ว่าลองมากเขาบอกว่าด่านเนี้ยง่ายแต่ไกลพี่ดูความสามารถผมนะไอ้เกดดูนะเกดดูพี่ไอ้ดูรอดูนะเกดดูพี่ไอ้ดูดูหลวงปู่ม่อนโอ้เชี่ยแกวะแกบักแล้วเฮ้ยมันแกบักได้ไงวะเฮ้ยอัปเดตเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมีคนโกงอัปเดตแป๊บเขาเรียกว่าหลวงปู่ม่อนครับเดินชมจันทร์เห็นใจพี่ไอ้บังผมอ่ะพี่บังหาเลยมึงนำกูอะไรวะนั่นอ่ะมาครับหลวงปู่ม่อนกำลังพาไปเด้เนาะเขาด่านนี่มันไกลว่ะเราไปดูว่าไกลขนาดไหนโอ้โหแต่พื้นเป็นลาวาหมดเลยลาวาปลอมนั่นแหละทุกคนดูไว้นะลาวาเนี่ยผมบอกเลยว่าลาวาปลอมนะฮะลาวาที่ไม่มีน้ำมันไม่ไหลด้วยดูพี่ลองโดดเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าลาวาปลอมหรือว่าไม่มันลาวาปลอมมันตกไปมันตายเลยไงพี่ลองดูดิพี่ไอ้ผมตกนี่เดียวกับพี่เลยถึงแม้คุณห่วงแล้วโดดโอ้ตรงนี้อันตรายมากทุกคนไม่ค่อยอยากมาตรงโอ้ไม่อยากเล่นแบบนี้เลยมันต้องให้ผมวิ่งแบบวิ่งแจ๊ดแจ๊ดอะไรอย่างงี้มันดูไม่ใช่เลยนะครับทุกคนครับอย่าหาขวานะนั่นไอ้ขวางไอ้ขวางนำกูขวางขอให้มึงนำจากเกินมาโดดตรงนี้ต่อทุกคนอยู่ไหนกันหมดแล้วน่ะจุดแล้วไปครับจริงจังใช่พี่อยู่อะไรเล็บจัดกันเพราะว่าพี่ไอ้เขาแบบเขากลัวผมนำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกิจอย่าโทษคนอื่นสิ่งที่ดีที่สุดกิจคือการโทษตัวเอง15ปีเฮ้ยโอเคครับทุกคนลงมาฮะไม่น่ายากอย่างนี้ตายไปแล้วพี่ไอ้ผมบอกระดับนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นเฮ้ยเซฟเลยเย้เฮ้ยถึงจุดเช็คควายกันแล้วเหรอตรงไหนเช็คควายตรงไหนที่มันวิ่งเร็วนะแรกเลยอะไรนี่คือเราต้องการหนีวะพี่เจออะไรดันพี่วิจารณ์วิ่งเร็วยังอุ้ยเจอแล้วมันวิ่งเร็วยากมากทุกคนพูดเลยตรงนั้นผมพยายามผ่านยากเลยนะมาอันไหนคือวิ่งเร็วอันนี้เหรออ่าใช่ตรงวิ่งเร็วเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งให้ตรงบล็อกครับผมโอเคโอ้ my god ไม่ถึงยากมากตรงนี้นี่มันกูเป็นอะไรกับไอ้อันนี้ป่วยจังวะพี่กับมึงเนี่ยไอ้สาสองคนเลยทำไมทุกคนเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยพี่รู้ป่ะถ้าผมไม่วิกตอรี่แคร์มาเล่นนี่ผมคงแบบนำวิกตอรี่แคร์โดมาแล้วอ่ะนะพี่เชื่อผมป่ะคือแบบวิกตอรี่แคร์เขาเล่นปลากลัวบ่อยนะเว้ยแต่แบบฝีมือเขาไม่เท่าผมอ่ะโอ้โหน้องๆครับฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับน้องๆพี่ขออีกหนึ่งคอมเมนต์พี่ไว้ครั้งเดียวพออาจารย์ม่อนอาจารย์ม่อนสอนปลากัวนะหลังขยายพี่สอนก็สอนได้นะครับคิดค่าจ้างคนละ500พอเบาเริ่มต้นคอร์สที่500ครับแต่ถ้าเกิดสมมติอยากฝึกเป็นโปรเพลเยอร์ของการเล่น Minecraft นะครับเราจบคอร์สที่ 4,500 นะฮะเพื่อใครอยากฝึกนะครับเดี๋ยวผมไปสมัครแล้วครับอะไรนะไลฟ์โค้ดเด้ออยากทําก้าวกระโดดเกินผมรู้ฝึกคุณด้วยการเป็นไลฟ์โค้ดที่ดีที่สุดเองแฮชแท็กครับทุกคนครับฝากคอมเมนต์แฮชแท็กไว้เลยนะฮะม่อนบุรณะม่อนบุรณะม่อนบุรณะพี่ฉันขอเลยนะเดี๋ยวไอ้สัตว์กูอะไรก็ได้กูจะไม่บอกลุงคนนั้นน่ารักเด็กขาดคนไหนนะโอ้โหโอ้โหด่านี่กูวิ่งไปเป็นปีอ่ะประเดี๋ยวอันนั้นก็พี่นะเห็นผมจุดเริ่มต้นอยู่ในใต้เตนวะเกตเกต FOV อ่ะ FOV อะไรเนี้ยในเนี้ยมันกว้างไปอ่ะมันทำให้กูมันรู้สึกว่ามันลึกอ่ะไม่พี่การเล่น Minecraft ที่ดีพี่ต้องเล่นในทุก FOV เล่นไม่ได้เป็นพี่เล่นเกมแบบเกมยิงอ่ะนะมันก็ต้องปรับ FOV ฟิกระเบียบไงไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวพี่ดูไอ้ Minecraft 20ปีไว้
มันในตามกูไม่ทันสองเลยที่คิดดูนะเว้ยมาเล่นไปครั้งก่อนของเองนะเว้ยแต่ว่าฝีมือมันกลับแพ้ผมมาผมก็ไม่รู้ว่าพูดไงดีวะเพราะผมเล่นแต่มือถืออ่ะถึงตรงเนี้ยนะบอกเลยบันไลไม่เกี่ยวกิจกูเล่นมือถือมาก่อนกิจแต่ว่ากูก็ฝีมือก็แบบโอ้โหทั้งฝีมือไซเบอร์การสร้างฝีมือทุกอย่างกูเก่งกว่ามึงมาเลยเก็ตตายเลยไอ้เหี้ยตรงนี้ยากสัตว์อ่ะเกียร์สุดในบันไดเลยไอ้เหี้ยมึงจะบันไดเดี๋ยวมึงมาตรงกูกูรู้สึกว่าทำไมชีวิตเกิดมาทำไมรวมของที่กูเกียร์เลยบันไดเนี่ยเพื่ออะไรมึงโดดลงน้ำตายเลยเมื่อกี้เกิดมาทำไมโดดลงน้ำน้ำลาวาเฮ้ยมันเป็นลาวาปลอมลาวาวิสัทเฟิร์สเฮ้ยชิบหายแล้วมึงเคยลาวาวิสัทเฟิร์สหรอเฮ้ยกูเลยบอลแล้วผมบอกแล้วพี่รู้สึกพี่คิดอยู่คำนึงว่ากูเกิดมาทำไมมันต้องทีเดียวเลยใช่ปะไม่เดี๋ยวพอไปถึงข้างหลังมันจะน่าเกลียดกว่านี้ก็คือแบบว่ามันน่าเกลียดตรงที่ว่ามันจะให้เราโดดไปโดดบันไดก็โง่มันก็ไม่ได้ยากเนี่ยไม่น่ายากหรอกโดดบันไดก็โง่แต่มันลื่นไงผมลื่นตรงบันไดที่นี่มันยี่สิบเกียร์บันไดโอ้โหกูเลิศอีกแล้วบรอวันนี้มันจะเย็นเย็นไปกันอีกแล้วนะไม่ใช่เกมนะเกือแค่เกมอะแต่ก็ทำกูหัวร้อนได้โอ้ยแค่นี้กูยังไม่ผ่านเลยมอนเนื้อเกมเซนเซอร์คำหยาบไปนะครับเซนเซอร์คำหยาบไปนะครับคนตัดต่อใหม่วันนี้เราต้องก็ไม่เหลือคลิปให้ลงเอาดิเซนเซอร์ทุกอย่างถ้าเกิดเซนเซอร์คำหยาบช่องผมก็คือแบบไม่เหมือนอยู่เซเว่นไหนแค่แล้วลูกค้าเยอะถ้าเราแบบเมื่อไหร่เราก็เล่นปาโกกันแล้วเราก็แบบเบื่อเผื่อน้องๆเบื่อปาโกอ่ะเราก็เล่าเรื่องอะไรหน่อยมั้ยคำถามกูเลยนะคำถามตอนนี้นะเมื่อกี้เล่นเราเล่นเลเวล4ใช่ไหมไอ้เหี้ยนี่คือเลเวล1กูว่าเลเวลเหี้ยนี่ยากกว่าเลเวล4ไม่เลยนึกมันง่ายกว่าอีกนะไอ้ยิ้มผมมันไม่ผ่านว่ะทุกคนครับพี่ไอ้ไหนๆเราก็แบบเราเล่นปาโกกันเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อเรื่องปาโกอย่าฟังแล้วเล่าผมมั้ยผมมีเรื่องเล่าให้น้องๆฟังนะเผื่อน้องจะเบื่อปาโกกันผมมีเรื่องเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับมันเป็นเรื่องเล่าตอนแรกเราอยู่ในเมืองใช่ไหมผมก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเมืองบางกอกแบงกอกหรือว่าเป็นเมืองกรุงเทพนะครับบางกอกแปลงสั้นก็คือบางกอกนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพิซซ่าก็น่าจะบางกรอบนะฮะตึ้งโกมาเราจะเล่าเกี่ยวกับเมืองนี้ไหมคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเผื่อว่าน้องบางคนอาจจะไม่เคยมาเยือนกรุงเทพนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะอย่ามาเลยฮะดีแล้วเสียดีผมจะไปกรุงเทพพอดีดีแล้วอย่ามาเลยอย่ามากรุงเทพเลยผมจะพูดเลยครับว่ากรุงเทพอ่ะเป็นเมืองที่ศรีวิไลนะครับผมอ่ะล่ะผมจะเล่าบางอย่างให้ทุกน้องฟังแล้วกันนะครับแบบน้องที่อยู่กรุงเทพก็ฟังได้แล้วก็ลองคิดตามนะครับแบบมันจริงหรือเปล่านะฮะเอาล่ะในเมื่อมันก็อยู่ในจุดที่อันนี้ก็ไม่ต้องตัดออกแล้วกันนะถือว่าเป็นเรื่องเล่าระหว่างที่ผมปากกลัวว่าปากกลัวเดี๋ยวมันอาจจะน่าเบื่อเอาล่ะเราอยู่ในซิตี้นะครับผมแล้วเราอยู่ในกรุงเทพโอ้โหยินดีตายนะครับหัวร้อนดิหัวร้อนดิหัวร้อนดิกูบอกแล้วมันร้อนไม่เชื่อกูยังกูบอกแล้วมันร้อนตรงมึงเลยสัตว์กูบอกแล้วเห็นป่ะไอ้บันไดเลื่อนป่ะบันไดลื่นบันไดบันไดหูก่อนแอร์ก็แพ้ไปพี่เดี๋ยวมึงเจอไอ้กีมึงเจอมึงอย่างนี้แหละกูจะลงให้ไอ้สัตว์น้ำตาลเลยไอ้เหี้ยเราเลยกรุงเทพต่อกรุงเทพเนี่ยบอกเลยครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับน่าอยู่แต่ไม่อยู่จะดีกว่านะฮะคำนี้ผมก็ยังจะไอ้เหี้ยตายแล้วเลเวล1ยืนไม่ได้ไอ้เหี้ยเลเวล4ขาดจะจัดเลเวล1ไม่โอเคเราต่อคือกรุงเทพเมืองที่ศรีวิไลมากอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วผมเองก็บอกเรื่องนึงนะครับที่ไม่ควรมานะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะฮะแต่ไม่ควรน่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าอันดับแรกนะครับค่าของชีพนะครับผมเพื่อหลายๆคนอาจจะงงนะครับคือมีใครรู้จักสยามไหมสยามนะสยามมันจะเป็นใครอยากสยามมาคอมเมนต์ไว้นะครับสยามเนี่ยมันจะเป็นที่ที่หรืออารมณ์แบบฟีลลิ่งศูนย์รวมกรุงเทพไปเป็นจุดบิ๊กบอสของกรุงเทพมันอยู่ที่สยามแล้วนักเด็กเด็กแลนด์มาร์คของกรุงเทพอยู่ที่สยามแล้วเด็กๆหลายๆคนนะครับวัยรุ่นของเด็กกทมก็จะส่วนใหญ่จะมาอยู่สยามกันแล้วสยามเนี่ยผมบอกมันเป็นที่ถึงที่น่าเที่ยวนะแต่ไม่น่าอยู่ทุกคนต้องฟังไว้คำนี้นะครับค่าของชีพมันมีความหมายว่าแบบว่าค่ากินค่าอยู่นะครับมันสูงมากสูงแบบว่าสูงรับฟ้าเลยครับผมเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ก๋วยเตี๋ยวชามละ300ครับทุกคนฟังผมอาจจะดูเวอร์นะมันเรื่องจริงใช่ครับเรื่องจริงครับก๋วยเตี๋ยวเคยไปแลกตั๋วไอ้ตัวร้านอาหารแต่สยามตัวแรก100เขาบอกว่ากินอะไรไม่ได้เลยนะคะ101กันนะเคยไปดูน้ำเปล่าเพิ่ง20 กว่าบาทเอาขวด70 บาทอะโอ้แม่งเอ้ยน้ำเปล่าขวด20ใช่ไหมน้ำเปล่ากูอะผมบอกเลยว่าผมมีตอนนึงผมไปกับแฟนใช่ไหมแล้วผมอะพาแฟนไปกินสเต็กแฟนผมว่าอยากกินสเต็กมากแล้วผมก็พาไปกินแฟนผมบอกว่าอยากกินไอ้สลัดบาร์ที่ซิลเลอร์ทุกคนรู้ใช่ไหมซิลเลอร์เป็นร้านสเต็กที่ราคาก็คุ้มฉี่ทอพอตัวนะแล้วผมอะเปิดดูเว้ยน้ำเปล่าที่ร้านน้ำเปล่าราคาเท่าไหร่35บอกแล้วมึงน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่พี่ต้องรู้จักอีกอย่างนึงพี่ระหว่างที่เราเล่นกันอยู่นั้นก็จะเล่าให้น้องฟังว่าถนนเรื่องถนนบ้างถนนเป็นเรื่องของดีมากเลยคือมันจะมีอยู่จุดนึงครับมันเรียกว่าจุด Emporium เอ้ยไม่ใช่ Emporium ดิจุดนี้มันชื่อว่ามันจะชื่อ Emporium
อ่ะ M Quartier สมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดใครตาม BNK มันจะเป็นตู้ปลามาก่อนตู้ปลา BNK จากที่ M Quartier ซึ่งตู้ปลา BNK เนี่ยตรงที่ M Quartier เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมคนรวยเพราะว่าที่นั่นน่ะจะขายแต่พวกของแพงๆแล้วก็อุปกรณ์แบรนด์เนมเช่นแบบหลุยส์วิตตองรู้จักหลุยส์ใช่มั้ยกุชชี่อย่างเงี้ยบาเลนเซียก้าแบรนด์แบบเสื้อผ้าตัวละ 20,000 อะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งมันจะแพงมากอะไรนะเสื้ออีกเดียว 20,000 เสื้ออีก 20,000 เลยซึ่งมันบ้านผมตัวละ199อ่ะซื้อเองเดี๋ยวมีคืนกู2เดือนฮ่ากูไม่เล่นมากไอ้นั่นแหละที่ผมพูดไปนะก็ประมาณนั่นแหละแล้วก็พอสถานที่แรกที่กูไปกรุงเทพคือเอ็มควอเทียร์ใช่เหรอเอ็มควอเทียร์เนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับคือมึงต้องเข้าใจอารมณ์แบบตรงห้างเป็นห้างหรูเลยใช่ป่ะห้างแบบอย่างหรูเลยคือเป็นพวกขายหลุยส์วิตตองขายอาหารแบบอาหารอันละ300 400บาทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอใกล้ๆห้างครับถนนมันกลายเป็นถนนลูกรังอ่ะมึงบอกว่าอารมณ์แบบห้างไม่กลายเป็นห้างอย่างหรูเลยคือหรูแค่ห้างอ่ะทำไมผมลอยได้พี่กูไม่รู้เหมือนกันชีวิตเราคือการลอยเหมือนกันกูโคตรเนี่ยพี่ไอพี่ไก่ว่าโดดถึงนี้แล้วพี่โอ้พี่ดูพี่ดูกูโดดถึงนี้ละโอ้โหน้องโดดไกลเกินโอ้ดูโอ้โหซุปเปอร์จัมป์ไงกิจนี่จัมป์ไกลปะไหนวะตรงไหนคือจุดจบวะเฮ้ยมันสนามบาสนี่วะนี่เหรอตรงแบบนี้เหรอจุดเริ่มต้นคือจุดจบไม่จากวะสอบเดี๋ยวเราแล้วจริงอ่ะเดี๋ยวเราสีไปอย่างง่ายเลยเดี๋ยวคนแบบ PE นะครับอย่างที่ผมพูดไปแบบ PE คือแบบลวงโลกนะฮะจงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นจะเชื่อในสิ่งที่เกมบอกทุกคนพอละเลิกพอไม่มีไม่อะไรแล้วลาก่อนกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับบายอย่างที่ผมบอกครับใครเล่นมาครับวิดีโอ10หรือไม่ครับ PE ครับจงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่เกมบอกไปโชคดีสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ